โดยในเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่10วันนี้เป็นวันแรกนะคะไทยเราเป็นเจ้าภาพได้หารือเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับปลัดกระทรวงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาโดยวันนี้หารือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปในระดับประลัดกระทรวงเพื่อหากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนและสหภาพยุโรปถึงความร่วมมือในอนาคตการประชุมวันนี้ได้นําประเด็นที่จะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศอาเซียนและสหภาพยุโรปใน3เรื่องหลัก คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยเฉพาะการปรับตัวรับมือกับภาวะก๊าซเรือนกระจกจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องสารเคมีและของเสียขยะพลาสติกขยะทะเลและอื่นๆและเมืองยั่งยืนและชุมชนรวมถึงในครั้งนี้ผู้แทนจากไทยได้หยิบยกเรื่องสําคัญโดยเฉพาะการรับรองปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนที่ต้องการจะหาความร่วมมือแผนการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะบนพื้นดิน เพื่อป้องกันก่อนที่จะออกไปสู่ทะเลด้วยสำหรับการประชุมร่วมกับสาภาพยุโรปถือว่าเป็นครั้งแรกเบื้องต้นเน้หารือเพื่อกำหนดการประชุมร่วมกันต่อไปในอนาคตที่จะต้องมีการจัดขึ้นในทุกๆปีซึ่งผลสรุปของการประชุมในครั้งนี้จะถูกนำไปกำหนดข้อสรุปและกรอบการดำเนินงานเป็นหนังสือเวียนไปให้กับทุกประเทศในอาเซียนได้รับทราบถึงทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ